เอานะครับผมสวัสดีคนเลยนะฮะวันนี้อยู่กับผม2ไทม์นะครับไม่ต้องห่วงว่าทำไมวันนี้ผมถึงไม่ใส่ซัพแพคหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าผมอยากจะเปลี่ยนผมอันนี้ผมเพิ่งโหลด 1.10.2 มาผมก็เลยไม่มีอะไรเลยนะครับโอเคครับอันนี้จะเป็นแมป10อันดับกับดักนะครับผมในเกม Minecraft นะครับก็อย่าลืมที่จะกระทืบไลค์นะครับกระทืบเข้าไปเลยนะครับเอาให้คลิปนี้ถึง 2,000 ไลค์นะครับผมโอเคอันดับ10เลยนะฮะอันนี้เป็นอันดับ10นะฮะเป็นThe actual base นะเป็นฐานทัพอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ The main base อยู่ตรงนี้อุ้ยบล็อกเดมอนเต็มหมดเลยโอเคอะไรเนี่ย For your sake do not go in เพื่อความปลอดภัยใช่ไหมอย่าไปด้วยserver โอเคมาแล้วเอ้าเฮ้ย what the fuck เฮ้ยเฮ้ยอ๋อโอเคเป็นกับดักที่มันจะทำให้เราติดอยู่ในเนเธอร์นะฮะคือเอาง่ายคือออกเนเธอร์ไม่ได้ครับผมนะฮะต้องทับคิวฆ่าตัวตายอย่างเดียวเนี่ยและเกิดเป็นเซิร์ฟเวอร์นี่ก็ไม่ต้องเล่นมากโอเคนี่คืออันดับ9อันดับ9นี่เป็นอะไร to base ไปฐานทัพนะฮะนี่อะไรเนี่ยนี่แหละทำไมถึงเป็นแท็บหมายเลข9โทแค่กูมาติดข้างล่างไงนะกับดักที่แบบแม่งไร้สาระมากอันนี้ครับกับดักอันนี้ผมว่านะกาเวลตกเชื่อผมป่ะใครเชื่อผมบ้างผมเชื่ออย่างนั้นกูว่าแล้วเชียวกูว่าแล้วเชียร์ว่าการเบลต้องตกนะฮะโอ้เป็นกับดักที่แบบแม่งอีซี่สัตว์อะตรงเนี้ยกูเข้าประตูไม่ได้ใจเย็นนี่นะฮะปุ๊บเปิดประตูธรรมดาเลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาข้างบนบ้านนะฮะ you say fuck you let's fuck you เลยนะโอเคโอเคกูเข้าใจว่ากับดักมึงแม่งเป็นอย่างงี้ชิบหายชิบหายนี่อันดับนี้กับดักหอยเลยเนี่ยโอ้กับดักที่ขุดเพชรนะฮะลองเล่นในเซิร์ฟเวอร์ดีกว่านะครับมาเราลองขุดเพชรกันหน่อยดีกว่าแล้วพิกแอคนี่อุ้ยโอ้โหยิงขึ้นเลยเจออย่างงี้พอทิ้งขอยหมดเลยถุงต่อยกูดีกว่ากับดักเล่นงี้ต่อยกูดีกว่าโอ้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่าว่ากับดักนี้วิธีการทำนี่ทำยังไงกันนะเพราะว่าอันนี้มันเริ่มใช้เลสโตนแล้วใช่ไหมอันอื่นมันต้องใช้เลสโตนนะครับก็เลยไม่จะผมว่ามันก็ไม่เท่าไหร่มากนะครับวิธีการทำนะครับก็จะเป็นตรงส่วนนี้ก็จะเป็นแยงมุมนะครับถ้าเกิดคุณเห็นตรงนี้นะฮะจะเป็นแยงมุมนะครับแล้วยางมุมนี้ก็จะไปทำงานวงจรเลสโตนนะครับให้วงจรนี้ดึงอันนี้พอเจ้าให้เขาจะให้วงจรนี้ทำงานดึงตรงจุดนี้ก่อนให้มันลงมานะครับก็คือให้ลงมาถึงฝั่งนี้นะครับแล้วก็ให้วงจรตรงนี้นะครับแปลว่าดึงในตรงวงจรในตรงเขาเรียกนะเขาเรียกว่ามันชื่อว่าอะไรวะพิสตันตรงนี้ให้มันลงมาถึงตรงนี้นะครับแล้วพอหมดแล้วก็ให้พิสตันนี้ดันออกไปแล้วพิสตันนี้ก็จะดันออกมานะครับแล้วก็เอาอุปกรณ์มาคืนไว้ที่เดิมนะครับผมโอเคเป็นวงจรที่ผมว่าก็ถามว่าทำง่ายไหมก็ผมถือว่าทำง่ายอยู่นะครับอันดับ6นี่คืออะไรครับเนี่ยมาดูอันดับ6กันดีกว่าครับผมเม้งเพื่อโอเคโอเควงจรนี้เป็นวงจรที่ต้องบอกว่าอีซี่สัตว์นะฮะเพราะว่ามันต้องแบบว่าตอนคือตอนแรกเว้ยมันจะตรงนี้จะเป็นเลสโตนนะครับเพื่อที่จะหยุดการทำงานของเขาเรียกอะไรนะเลสโตนทอชนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกเจ้าสติกกี้พิสตันกับเลสโตนรีพิเตอร์นะครับคือตอนแรกเลสโตนทอชมันจะทำให้เจ้าตัวรีพิเตอร์เนี่ยทำงานอยู่นะครับซึ่งแบบว่ามันก็จะไปทำงานค้างอยู่ใช่ไหมล่ะนะฮะแล้วก็พอเราไปเหยียบมันปุ๊บตรงคือตรงนี้มันจะเป็นเทเชอร์เพจนะฮะถ้าเกิดเนี่ยไม่ใช่วุ้นสลับหรือว่านี่เทเชอร์เพจตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดแบบว่าเราใส่ซับแพ็กอย่างนี้มันจะไม่เนียนเอ้ยมันจะเนียนนะฮะพอเราเหยียบไปปุ๊บมันก็จะมีอย่างนี้ขึ้นมานะครับผมนะฮะโอเคมาดูวงจรต่อไปเลยดีกว่าอันดับ5นี่คือโอเคนั่นถ้าเกิดทุกคนครับผมมีวิธีการสังเกตง่ายๆครับถ้าเกิดทุกคนเห็นสีแดงรอบหีตรงที่เปิดหีบอย่างเงี้ยนะครับเจ้าสิ่งนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกนะแท็บเชสนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเกิดเห็นตรงเนี้ยพอเราเปิดต้องเปิดพยายามเปิดให้แบบห่างไกลกับดักมากสุดนะเป็นแค่อย่างนี้นะฮะเห็นป่ะเพราะแท็บเชสอันนี้วิธีการทำก็ง่ายๆกันเลยนะครับเดี๋ยวผมเรียนบทสามไปดูนะผมมันจะเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นแท็บเชสนะฮะแล้วมันก็จะตรงแท็บเชสมันจะทำให้เลมกับเลสโตนทำงานใช่ป่ะล่ะเลสโตนมันก็จะทำงานปุ๊บมันจะไปทำรีพิเตอร์ตรงนี้ให้รีพิเตอร์ตรงนี้มาทำเลสโตนทอชมันหยุดพอเลสโตนทอชหยุดปุ๊บไอ้เจ้าสติกกี้พิสตันก็จะดันพิสตันกลับมานี่แหละวิธีมันก็ง่ายๆแล้วเนาะโอ้โหกับดักนี่แม่งยาวว่ะกับดักอะไรวะเดี๋ยวผมดูกันอันนี้อะไรเนี่ย now for not deadly at all trap ผมเข้ามาแล้วอุ้ยโอ้นี่คือกับดักที่มันจะทำให้เราออกไม่ได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะเดี๋ยวมันก็เมื่อกี้ผมต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนะฮะ
อะไรกับดักกับดักกับดักนี้ฉันรู้สึกใช้ได้แค่รอบเดียวนะครับเป็นวิธีการกับมันเป็นวิธีกับดักง่ายๆเลยนะครับอ๋ออันนี้อันนี้ของวงจรนี้อันนี้ของวงจรนี้เนี่ยวงจรนี้เป็นกับดักง่ายๆเลยนะครับเราแค่เดินเข้าไปแล้วให้เจ้าตัวนี้ทำงานนะครับไปผลักไปทำพอเดินเข้าไปให้ตัวนี้ทำงานปุ๊บแล้วให้รีเพทเตอร์ทำการรอเวลาสักแป๊บนึงนะครับก่อนที่ไฟมันจะส่งไปถึงนะครับผมโอเคกับดักนี้ก็ผมว่าง่ายอยู่นะเรียกได้แหละ This trap is the most fabulous no 3 the archer listen trap โอ้เพื่อเกิดเป็น archer นี่ผมต้องเก็บหมดสูตรใช่ไหมนะครับก่อนอื่นเลยนี่เรามีโบอยู่นะครับอันนี้อะไรเนี่ย000นั่นแหละแล้วโอ้ให้เรา play spot ท่อนนะครับแล้วก็ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเก็บลงมาก็ได้อะโอ้ยโอ้โหโอ้โหเป็นอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหจะเย็นนะเอื้อตายโอเควงจรนี้นะครับเดี๋ยวผมสอนง่ายๆเลยนะฮะวงจรนี้เดี๋ยวผมสอนกันง่ายๆเลยนะครับอันนี้เป็นวงจรที่แบบว่ายากอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าก่อนอื่นเราจะต้องกดตรงนี้ใช่ป่ะแล้วมันจะมีเจ้าเพลทดึงตรงนี้นะครับให้มันลงมานะครับผมก่อนอื่นพอให้มันดึงลงมาตรงนี้ใช่ป่ะแล้วตรงนี้ไอ้ตรงนี้ก็จะทำงานครับผมเป็นแบบว่าพอมันดึงมาเสร็จปุ๊บให้ตรงนี้รอดีเลย์นิดนึงพอดีเลย์นิดนึงปุ๊บก็ตรงส่วนนี้จะดึงมานะครับไอ้เจ้าพิสกี้พิสตันตรงนี้จะดึงมานะครับทำให้ไอ้เจ้า2จุดนี้หายไปแล้วเราก็ตกมาตรงนี้ใช่ไหมพอตกมาตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมครับมันจะทำการเริ่มมาทำการรอรีพิเตอร์ทำงานอีกแป๊บนึงนะครับพอรีพิเตอร์ทำงานมาถึงจุดนี้ปุ๊บนะฮะมันก็จะเป็นแบบเดิมเลยมันไม่ได้เป็นแบบเดิมพอมาถึงจุดนี้คือมันเป็นแค่สติ๊กกี้พิสตันอย่างเดียวนะครับในการดึงนะมันก็ดึงพอดึงลงมาปุ๊บอย่างนี้ใช่ป่ะพอเราดึงมาถึงตรงนี้ใช่ไหมนะครับมันก็จะมาถึงตรงจุดพีคแล้วเว้ยจุดพีคคือมันจะมีคือเราจะต้องมายืนอยู่ในห้องนี้นะครับไม่เราต้องไปยืนอยู่ในห้องนี้นะครับผมแล้วมันจะมีสติ๊กกี้พิสตันนะครับที่แบบว่าลมแบบคอยผักเราอยู่คือตอนแรกสกีพิสตันมันจะไม่ทำงานนะครับผมแล้วมันจะมีสิ่งที่เราคอยผักเราอยู่พอเราไปกดปุ่มปุ๊บใช่ไหมมันก็จะไอ้เจ้าสติ๊กพิสตันมันก็จะผักนะครับผักไอ้พวกนี้ให้มันมาโดนเราจนตายนะครับผมเดี๋ยวเป็นโอ้โหเป็นวงจรที่แบบว่าถามว่าถ้าเกิดให้ทำมันทำนานนะผมว่าถ้าเกิดจะทำกับดักอื่นมันดูง่ายกว่าเยอะเลยนะครับแต่นี่มันเป็นอย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็น lesson archer lesson trap ก็คือบทเรียนของนักขนูนะครับผมคำหนึ่งแนวผมปรับเวเทอร์เคลียร์กัน the storage room ไม่เห็นมีเลยโอเคพอพูดถึงโอเคเดี๋ยวผมสอนวงจรนี้เลยแล้วกันวงจรนี้ก็เข้าใจกันง่ายๆเลยนะฮะผมว่าหลายคนก็น่าจะทำได้กันนะครับผมคือตอนแรกนะครับมันจะเป็นวงจรที่แบบว่าให้เราเหยียบตรงนี้นะครับแล้วอย่างนั้นก็มันจะมีรีพิเตอร์ลงมาต่อตรงนี้แล้วก็รอให้ลมแบบให้เรารอเวลาสักแป๊บนึงนะครับผมพอรีพิเตอร์ทำงานนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมมันจะเริ่มแบบว่าให้เรามันจะรีพิเตอร์มันจะทำงานแล้วก็มาถึงจุดนี้นะครับให้ปล่อยลาวาซึ่งในถังนี้มันจะมีถังลาวาอยู่นะครับผมจะให้ทำการปล่อยลาวาแล้วก็ลงมาข้างล่างนี้เลยนะครับโอเคเป็นกับดักที่ต้องบอกว่าโอเคก็ถามว่าพอทำได้แล้วก็ทอทำได้ทำง่ายด้วยอันดับ1นะครับอันนี้เป็นกับดักอันดับ1นะครับผมป่ะดูดีกว่าครับอันดับ1แท็บนี้บาร์เรลลี่อันเด็ก what the fuck is this ไม่เข้าใจเอาอุ้ยโอ้โหมาตอนแรกเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมลองสอนเลยดีกว่าโอเคซึ่งนะครับมันก็ไอ้ชิดคือวงจรนี้เป็นวงจรเดี๋ยวที่ผมไม่รู้ว่ามันทำยังไงเนี่ยเหมือนว่ามันจะให้อ๋อมันจะให้เดดบูชมาอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะแล้วเราก็ต้องเดินมาตรงนี้แล้วเหมือนว่าเดชพุทมันจะมาอยู่นี่มันไม่มินด้วยอ่ะมันไม่มีตัวคอนเพรสเซอร์ที่มันเอาไว้นั่นอ่ะผมก็เลยยังไม่รู้เลยว่ามันทำยังไงอ๋อผมรู้แล้วทำไงเดี๋ยวผมสอนผมรู้แล้วโอเคผมเจอผมก็รู้แล้วอันดับแรกเลยครับผมคือตอนแรกครับไอ้นี่มันจะทำงานอยู่เว้ยแล้วเวลาไอ้นี่มันจะปล่อยนี่ออกมาตลอดครับคือมันมีเดชพุทอยู่ตรงนี้ซึ่งอันนี้ตรงส่วนนี้จะเป็นถ้าเกิดคุณดูดีๆมันจะเป็น treasure page ครับผมซึ่งถ้าเกิดเราเดี๋ยวผมเก็บโมซูนะมันจะเกิดอย่างนี้ขึ้นตอนที่ว่าเราเดินไปอย่างนี้แล้วไม่เก็บ dashboard ตรงนี้ตรงเนี้ยมันจะมี dashboard ให้อยู่นะครับซึ่งแน่นอนว่า dashboard เราสามารถเก็บทะลุบล็อกได้ใช่ป่ะเนี่ยเราต้องเก็บเนี่ยมันจะเป็นการเก็บ dashboard พอเก็บ dashboard ปุ๊บ treasure page ตรง treasure page ตรงนี้ก็จะไม่ทำงานใช่ป่ะเพราะว่า dashboard ออกไปแล้วพอไม่ทำงานมันก็ไม่จ่ายไฟเว้ยพอไม่จ่ายไฟปุ๊บไอ้ตรงนี้ก็มาเลยครับเพราะตรงนี้มันจ่ายไฟอยู่ครับผมแล้วพอเพจเพจไม่ทำงานปุ๊บวงจรเลสโตนไอ้เลสโตนทอนไม่ทำงานครับพอเลสโตนทอนไม่ทำงานปุ๊บตรงนี้ครับมันก็เลยดึงกลับมาครับผมโอเคผมพอเข้าใจวงจรนี้อยู่แล้ว
นะฮะก็เป็นวงจรที่ใช้กันง่ายๆเลยนะครับสำหรับใครที่อยากรู้ว่าทำยังไงก็ลองรวนแมปมาดูกันได้นะครับแต่อันนี้ผมเข้าใจวงจรแล้ววงจรมันทำยังไงนะครับผมมันเป็นการใช้ที่แบบว่าเราเดินไปเก็บอาของตรงนี้แล้วก็ได้เดชบูทมานะครับโอเคฮะมาอันนี้จะเป็นเอ็กซ์ตร้าแทร็ปนะครับหรือเป็นแทร็ปแบบเอ็กซ์ตร้าอะไรนะฮะมาดูกันดีกว่าครับอุ๊ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหซีเครตรูมมั้ยล่ะโอเคครับอันนี้เป็นห้องลับนะฮะซึ่งวิธีการทำห้องลับนี้ก็ง่ายๆเลยก็เราแค่กดนี้ใช่ป่ะกดนี้ปุ๊บอันนี้ก็จะดันออกมาใช่ป่ะพอนี่ดันออกมาปุ๊บนะฮะมันจะเป็นการตอนแรกมันปิดอยู่อะแล้วอันนี้เปิดก่อนแล้วตรงนี้ก็ค่อยๆดันออกมานะฮะโอเคซึ่งแท็บทุกอย่างผมก็สามารถทำได้หมดยกเว้นไอ้แท็บอันนี้แท็บอัน3ไอ้อาร์เชอร์นี่ผมทำไม่ได้จริงๆครับแบบผมไม่ค่อยเก่งของจอร์แดนสโตนเนี่ยแต่ผมพอรู้อยู่ว่ามันทำมันอะไรเป็นอะไรคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคครับถ้าเกิดคุณชอบนะฮะอย่าลืมที่จะกระทืบไลค์กดไลค์และกดแชร์นะครับผมกับแท็บกับแมป10อันดับแท็บนะฮะแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับแท็บต่างๆที่ผมมีนะครับโอเคซีอูแกนแล้วเจอกันใหม่ในซีซั่นหน้าไม่ใช่เจอกันใหม่ครั้งหน้าเลยบาย